สวัสดีครับพบกับผมที่เจียบอยสมศักดิ์อยู่ประพัดนะครับในรายการล้วงลึกหลอกลวงรายการที่ดูแล้วรับรองจะไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทุกวันคันนะครับการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องมีข่าวออกมาอยู่ตลอดนะครับล่าสุดตํารวจกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปป,ปไปจับกลุ่มนายกเทศบาลตลาดน้อยหลังจากที่มีการหัวประมูล และผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความกับตำรวจให้สอบสวนดำเนินคดีครับและตอนนี้ผมอยู่กับท่านพันตำรวจเอกสิทธิพรกัษิรนะฮะผู้กับการสองกองบังคับการปปปหรือว่าสื่อมวลชนจะเรียกว่ากองบังคับการ3ปอย่อมาจากอะไรฮะกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเผดภัยมิชอบครับสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโอ้ใช่ก็เป็นหน่วยงานที่ต้องทํางานล้อกับปปชใช่ครับถูกไหมฮะครับ พราะดูแลเรื่องของเจ้าที่ที่เจ้าที่ของรัฐที่ประพฤติไม่ชอบปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายอำนาจหน้าที่ของกาาปองบังคับการปอปอป,อปอทําอะไรบ้างอ,อ่ะมันก็ตรงตัวนะครับก็คือดูแลเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกันตําแหน่งหน้าที่ของข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐนะครับในในส่วนของการเสนอราคาคนะครับแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้งองนะครับโอ้โอ้โอ้มีมีมีงานเข้ามาเยอะไหม อตอนหลังๆเหมือนจะเยอะนะฮะค,คนงาน,งนเยอะโดดเด่นมากคโดยเฉพาะล่าสุดที่ไปเปิดบริการจับกลุ่มนักร้องคนดังอขอเอ่ยนิดนึงฮะล้อล้อกระแสนิดนึงจุดเริ่มต้นของเคสที่เราจะคุยวันนี้เนี่ยเป็นเคสของนายกอบตตลาดน้อยอเป็นนายกเทศบาลเทศบาลตลาดน้อยอยครับมีมีผู้เสียหายมาร้องหรอฮะเคสนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ผู้เสียหายในวอล์กอินเข้ามาครับมามาร้องเรียนเราเขแจ้งว่าได้รับ ผลกระทบจากการที่นายกเนี่ยเรียกรับเปอร์เซนต์จากเงินโครงการจากซื้อจัดจ้างของเทศบาลน,นะครับเอาหลักฐานมาด้วยไหมวันนั้นที่เขา walk in มาหาตำรวจปปป,ป,ปเนี่ยคะคือตอนหลังเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยเขาเตรียมพยานหลักฐานมาค่อนข้างชัดเจนเราก็เลยดําเนินการสืบสวนต่อจากพยานหลักฐานที่ตัวผู้เสียหายเนี่ยส่งมอบให้เราครับครับวันที่ผู้เสียหาย walk in เข้ามาเนี่ยประมาณเมื่อไร่ระถ้าย้อนกลับไปจากวันนี้ก่อนปีใหม่ครับประมาณ ต้นกลางๆเดือนธันวาอ,อ๋อใช้เวลาประมาณสัก45วันอ่าวันประมาณ30วัน30วันในการสืบสวนสอบ,บสวนถูกไหมฮะวันนั้นมาบอกว่ามีการที่จะทําโครงการกับทางเทศบาลตลาดน้อยครับถูกไหมฮะมันเป็นโครงการลักษณะไหนครับส่วนใหญ่เนี่ยตัวผู้เสียหายเองเนี่ยเขาจะประกอบธุรกิจเกี่ยวกันก่อ,กอสร้างรับเหมาก่อสร้างการถมดิน ทําถนนร,ระบบปลาปลาอะไรทั้งหลายแหละวางระบบสารุโภคสารุรภูคนะค,ะครับแล้วก็ตัวเทศบาลเนี่ยก็จะมีงบประมาณตัวหนึ่งซึ่งเขียนโครงการขึ้นมาในลักษณะที่เป็นการใช้วิธีเฉพาะเจาะจงในการจัดซื้อจัดจ้างอ๋อเมันก็จะเป็นช่องว่างที่ทําให้เกิดการทุจริตหรือการเสนอราคาที่มันเปิดกว้างครับก็ย่งไงพอมาวันนั้นพอมันเป็นโครงการ แล้วมันทั้งหมดกี่โครงการที่มีการตกลงกันระหว่างตัวนายกขออภัยนะฮะนายกกับตัวผู้เสียหายที่จะทําโครงการที่ผู้เสียหายแจ้งมาเนี่ยประมาณงการ18โครงการ18โครงการเนี่ยเป็นเงินประมาณ5ล้านกว่าบาทโดยที่ผู้เสียหายมาแจ้งความกับเราเนี่ยก็คือมีการเรียกรับกันอยู่ที่ประมาณ1 2เป็นเงินประมาณ6 0แสนกว่า12ซนี่คิดจากยอดรวมของ18โครงการคือ5ล้านกว่าบาทใช่ครับเป็นเงินประมาณสัก6 0แสนกว่า00แสนกว่าบาทใช่ครับ อ่าแล้วยังไงมันก็จะเป็นเงินทอนอย่างนี้เหรอฮะเป็นเงินที่นายกเนี่ยเขาเรียกมาก่อนอว่ามันต้องมีส่วนแบ่งเท่าไหร่ับโครงการนี้ครับตัวผู้ที่หายที่ถึงได้งานไปประมาณนั้นครับก็ตกลงกันที่สิบสองเปอร์เซ็นต์จากงบโครงการสิบแปดโครงการห้าล้านกว่าบาทใช่ครับอ่าแล้วยังไงผู้ิการพอตกลงกันแบบนี้แล้วก่อนจะลงมือก่อสร้างลงมือปฏิบัติงานจริงเนี่ยฮะทางผู้ที่หายเนี่ยเองก็ให้การว่าทางตัวนายกเนี่ยท่านก็มีการเรียกเงินก้อนแรกไป เสร็จระ,ะหว่างทางก็จะมีการเรียกให้จ่ายค่านู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆอรวมเป็นเงินก็ใกล้เคียงกับปริมาณเงินที่ที่ตกลงเอาไว้ที่อครับอ่ะสิโครงการผมถามท่านผู้กับแบบนี้ส8บโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่และต้องจบเมื่อไหร่ฮะโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่กลางปีที่แล้วกลางปีหกหกลางปี6กหกครับและต้องสิ้นสุดสิ้นสุดโครงการเนี่ยประมาณโครงการล่าสุดเนี่ยสิ้นสุดโครงการประมาณธันวาธันวาคมใช่ครับธันวา แล้วเงินก้อนแรกที่มีการจ่ายกันในยอด5ล้านกว่าบาทเนี่ยจ่ายกันเท่าไหร่ก่อนฮะก่อนแรกเนี่ยผู้เสียหายให้การว่าเขาจ่ายไปทั้งหมดแสนห้าหมื่นบาทไปจ่ายกันที่ไหนฮะไปจ่ายที่เทศบาลครับไปที่เทศบาลครับแล้วผู้เสียหายมีหลักฐานการจ่ายเงินก้อนแรกนี้เก็บไว้ใช่ครับเอาเล้วผู้เสียหายเองก็ก็ก็เหมือนกับป้องกันตัวเองเหมือนกันถูกไหมฮะครับอ่ะอย่างที่ผู้กับบอกเมื่อสักครู่แต่ว่าระหว่างดําเนินโครงการเนี่ยในสิบแปดโครงการเนี่ย ตั้งแต่กลางปี66ก็มีการเรียก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 เงินเป็นระยะแล้วก็เอาเรื่องของอุปกรณ์เครื่องจักรหนักของผู้เสียหายไปใช้ด้วยอะไรต้องอธิบายเขาเขายังไงฮะการเรียกเงินของแต่เขาแต่ละครั้งเนี่ยผู้เสียหายให้การว่าตัวนายกเนี่ยเขาก็เรียกเอาเครื่องจักรไปทําในกิจการส่วนตัวบ้างซึ่งไม่ได้ตกลงกันไว้ใช่ซึ่งไม่ได้ตกลงกันไว้เนื่อกเหนือจากที่ตกลงกันไว้ครับครับทางตัว้เสียหายก็ได้รับความเดือดร้อนจากจากการกระทํานี้อะไรเงี้ยก็เลยแบบ เป็นเหตุให้มาแจ้งความอ่าแล้วเงินล่ะมีเงินมีการขอระหว่างทางอีกเหรอฮะอ่าใช่ครับตามที่ผู้ที่หายแจ้งนะครับว่ามีการขอระหว่างทางซึ่งผู้ที่หายก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จดไว้ว่าตัวนายกเรียกไปเท่าไหร่อะ,อะไรยังไงก็คิดรวมกันไว้หมดครับก็คือยอดมันหกแสนครับจ่ายไปแสนห้าก็เหลือประมาณ4ี่แสนห้าแต่ระหว่างดําเนินโครงการเนี่ยผ่านมาแต่การปีที่แล้วถึงปัจจุบันเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็มีการ ขอเล็กขอน้อยใช่ครับซึ่งตรงนี้มันคุยกันแต่แรกไหมว่าเฮ้ยวางการขอเล็กขอน้อยไม่นับรวมใน1 2หรือผู้เสียหายบอกว่าไม่รู้แหละฉันก็เหมารวมจดไว้ทั้งหมดครับตัวผู้เสียหายเนี่ยก็เหมารวมไว้ล้วก็จดไว้ทั้งหมดอ๋อจึงมองว่าอา้าวแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันมาเป็นจุดแตกหักตรงไหนครับผูกับตัวผู้เสียหายเองเนี่ยงวดสุดท้ายเนี่ยที่เขาจะต้องส่งมอบมอบงานแล้วก็จะได้เงินงวดสุดท้ายเนี่ยมีการเรียกเงินเต็มจํานวนยอด12%นนั้นใช่ครับเต็มจำนวนคือหกแสนกว่าบาท หากจากแสนห้านะก็เหลือเหลือสี่แสนห้าประมาณนั้นนะครับก็พอเหลือเต็มจานวนเนี่ยมันก็ทําให้ผู้เสียหายเนี่ยตกลงกันไม่ได้อ่าจึงเป็นเหตุให้มาผู้สายคงตกใจว่าเอ้าก็ในเมื่อตกลงกันที่หกแสนห้าจ่ายไปแล้วตั้งแต่ต้นแสนห้าเหลือประมาณสี่แสนห้าและทําไมวันนี้คือสิ้นสุดโครงการที่สิบแปดต้องส่งมอบงานกันแล้วกลับมีเงื่อนไขบอกว่าขอยอดเต็มคือสี่แสนห้าแล้วยังไงพอพอขอแล้วไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เลยมาร้องเรียนต้องมาร้องเรียนถูกไหมฮะ โอ้แล้วตอนนั้นไปคุยเนี่ยมีการประวิงเวลาหรือว่ามีการที่จะต่อรองกันก่อนไหมก่อนที่มันเกิดจะวอล์กอินเข้ามาแจ้งความเนี่ยหมายความว่าทางตัวคู่กรณีเนี่ยเขามีการต่อรองไหมเรื่องเงินก็มีการต่อรองกันเป็นระยะนะครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ก็ยังตกลงกันไม่ได้จนล่าสุดถึงจะตกลงกันที่ยอดยอดสองแสนครับหมายควาว่าจาก4ี่แสนห้าทธอขอเต็มบอกไม่ได้เพราะว่าระหว่างทางจ่ายไปแล้วจะจ่ายให้แค่สองแสนครับ แล้วยังไงเขาไม่เอาก็ตกลงว่าจะเป็นยอดสองแสนนั้นอ่าครับก็เลยนํามาสู่การปฏิบัติการที่เข้าไปดําเนินการของตํารวจเอานี้ครคุณผู้ชมครับก็ชัดเจนนะครับว่าพฤติการของเหตุการณ์เ,เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิด <_ S 1> ขึ้นจากกรณีที่ไปรับงานก่อสร้าง18บแปดโคร,รงการ <_ S 1> ตั้งแต่กลางปีที่แล้วของผู้เสียหายแต่สุดท้ายเนี่ยมีการไปตกลงกันนอกรอบแล้วเป็นการเขาเรียกว่าประมูลที่แบบเฉพาะเจาะจงถูกไหมฮะภาษาเขาเรียกก็เลยทําให้เกิดที่มาที่ไปสุดท้ายเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องของผลประโยชน์ ทายผู้เสียหายตัดสินใจวอล์กอินมาพบตารวจดีกว่าเพราะว่าทนไม่ได้แล้วจะก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคู่กรณีรรก็นํามาสู่ที่ท่านผู้กับเล่าให้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามต่อกันว่าอตอนนี้ตั้งสํานวนถึงไหนแล้วจับกลุ่มเรียบร้อยแจ้งข้อหาหรือย,ยังอพักสักครู่ครับช่วยสองของรายการลวงลึกหลอกลวงยังอยู่กับท่านผู้กกับโอ้นะครับอาถามกันต่อฮะแล้วอย่างนี้เนี่ยเท่าที่เราไปสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่ ทางตัวท่านนายกเลยทำมานานหรือยังฮะเท่าที่สอบปากคำมาเบื้องต้นเนี่ยการทุจริตเนี้ยเราเพิ่งตรวจค้นพบ,บในส่วนของงบประมาณปีนี้เป็นปีแรกแล้วเราต้องตรวจสอบโครงการอื่นๆย้อนหลังไหมแม้จะไม่ใช่คู่กรณีที่เป็นผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยกับคู่กรณีอื่นๆเนี่ยที่เป็นสัญญาร่วมกันเนี่ยในการที่จะดำเนินโครงการเราต้องย้อนกลับไหมพุ่มกลับอ่ะคือในส่วนของการสืบสวนเนี่ยเราก็ดําเนินการสืบสวนในส่วนของที่ พยานต่างๆเข้าไปถึงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีในส่วนของการป้องปรามอยู่แล้วในส่วนของการตรวจโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นโครงการของปปชครับ<ช>นะครับเราเนี่ยทำเป็นประจําอยู่แล้วในส่วนของการตรวจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหรือโครงการต่างๆของภาครัฐ<ช>ครับ,รบอืมเอาวันที่เราไปจับวันนั้นเนี่ยตัวผู้ต้องหาเราไปจับได้ที่ อ่าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเอาไปทาอะไรที่โรงพยาบาลพวต้องหาแจ้งว่าป่วยอ่าก็เลยไปดาเนินการแล้วป่วยจริงไหมพอเราไปเจอหน้างานก็อยู่ในโรงพยาบาลนครับอยู่โรงพยาบาลถูกไหมครับแล้วแล้วเอาตัวออกจากโรงพยาบาลมาที่ปปปเลยไม่คมาแจ้งข้อหาที่ปปปโอ เขาเขามีท่าทียังไงเขาสลับภาพเขาปฏิเสธหรือว่าก็คือเื้องต้องเพิ่งหาให้การปฏิเสธแต่ก็ให้ความร่วมมือดีครับเขาปฏิเสธยังไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้หัวประมูลเขาไม่ได้รับเงินเาไม่ได้ไม่ได้ให้การในชั้นสอบสวนเพื่อใช้สิทธิ์ของตัวผู้ต้องหาเองครับที่จะไม่ได้ให้การขอไปให้การในชั้นศาลเลยทีเดียวก็เป็นสิทธิที่ทำได้ถูกไหมฮะวันนั้นเขามีทนายมาด้วยไหมฮะมีทนายครับเขาตั้งทนายความมาพร้อมเลยแสดงว่าเขาก็ตั้งหลักพอสมควรถูกไหมฮะในการตั้งหลักหรือไม่ตั้งหลักเน่นสวของ อตาตาโทษของคดีทุจริตเนี่ยตอนหลังเนี่ยมันมีความผิดอัตาโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตซึ <S <S ต่งกฎหมายบัญญัติว่าในส่วนของการสอบประคำผู้เสียหายผู้ต้องหาเนี่ยต้องสอบประคำต่อนหน้าทนายความ <S <S อำนสิทธิ์เบื้องต้นพื้นฐานของตัวผู้ต้องหาเองอยู่แล้ว อ๋แสดงว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่มีทนายความมาเราก็ต้องจัดหา,ดหาให้ห,ให,หรือรว่าให้เขาร้องขอหน้าง,งานแล้วก็ต้องรอทนายมาถึงจะเลิกกระบวนการสืบสวนสอบสวนกันได้ใช่ครับถูกไหมฮะอ๋อแต่วันนั้นเขาก็มีของเขามาเราเราแจ้งเขาเบื้องต้นแล้วให้เขาจัดหาทนายความมาเพื่อในความสะดวกเขาจึงขอใช้สิทธิ์ว่าไม่ให้ปากคําในชั้นสอบสวนนะไปขอให้การในชั้นศาลที่เดียวใช่ครับโอ้มีเคสแบบนี้บ่อยไหมฮะนอกจากเคสนี้ที่เกิดขึ้นมีมาเรื่อยๆครับสําหรับการ ุจริตภาครัฐที่มีการทุจริตในส่วนของการเสนอราคาหรือการจัดซื้อจัดจ้างครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้เสียหายเองวอล์กอินเข้ามามาแจ้งความราครับรวมถึงเรื่องที่เราได้รับการประสานจากหน่วยข้างเคียงซึ่งก็คือปปชแล้วก็ปปทครับซึ่งตอนหลังนี้เราก็บูรณาการร่วมกันในการทํางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ปรับปราม การทุจริตมากขึ้นครับอ๋อ,อผมขอย้อนนิดนึงอย่างวันนั้นพอ,พอเราไปได้ตัวผู้ต้องหาจากจากที่โรงพยาบาลในจังหวัดสิงห์บุรีรก็เอาหมายจับไปแสดงครับถูกไหมฮะแล้วก็อ่านให้ทราบว่าค,คุณเป็นบุคคลตามหมายจับโดยข้อหาอะไรยังไงพอเชิญมาสอบสวนเขาก็ให้ความร่วมมือแต่แตว่าไม่ให้ไม่ขอให้การครับแล้วกระบวนการทําสํานวนมันจะต่างกับกรณีที่ผู้ต้องหาให้การไหมฮะของปปปเนี่ยไม่ต่างกันครับกระบวนการขั้นตอนการทําสํานวนเราก็ทําสํานวนในส่วนของการทุจริต เสนอความเห็นไปยังไงพนักงานอายการครับเหมือนกันกับสำนวนอื่นครับณตอนนี้เนี่ยขั้นตอนทําสำนวนเราถึงไหนแล้วฮะอยู่ในระหว่างการสอบสวนเ่าจะรู้ว่าการสอบสวนเราต้องสอบใครบ้างนอกจากตัวคู่กรณีคือผู้เสียหายสอบแน่นอนตัวผู้ต้องหาสอบแน่นอนแต่ว่าขอใช้สิทธิ์ไปให้การชัสนศาลเราต้องขยายผลไปสอบใครเพิ่มอีกฮะคือเราก็สอบในส่วนของพยานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ครับซึ่งอตอนนี้ก็ดําเนินการไปได้ส่วนหนึ่งแล้วเยอะไหมฮะตัวพยานที่เกี่ยวข้องกับการจะสัก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับฟังดูเรื่องของคดีทุจริตเนี่ยมันต้องต้องหลักฐานชัดอันนี้ทุกอย่างชัดเจนไหมนอกจากมีผู้เสียหายแล้วหลักฐานพยานต่างๆเนี่ยชัดเจนในการทําความผิดของตัวท่านนายกไหมฮะต้องเรียนให้ทราบว่าในส่วนของาการสอบสวนเราเนี่ยฮะเราก็ไม่ได้พุ่งเป้าไปสู่การนํา ตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษอย่างเดียวเราก็พิสูจน์ทั้งความบริสุทธิ์ทั้งความผิดเขาด้วยครับเราให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายทั้งผู้แจ้งทั้งตัวผู้ต้องหาเองนะครับในส่วนนี้ในกระบวนการสอบสวนเนี่ยเราก็พยายามที่จะรวบรวมทั้งหลายแหล่พยานหลักฐานทั้งหลายแหล่ที่จะพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของตัวผู้ต้องหาเองนะครับซึ่งรุมชาหรือว่าตัวกฎหมายเองเนี่ยก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับจนกว่าการพิพากษาของศาลจะสิ้นสุด ครับครับเอาผมถามนิดนึงเป็นความรู้สําหรับคุณผู้ชมด้วยนะฮะว่าว่าเส้นทางของสํานวนมันจะไปอย่างไรถ้าเป็นคดีอาญากรารมคดีอาญาทั่วไปคือพนักงานสอบสวนสอบสวนในกรอบเวลาแล้วก็มีความเห็นทางคดีคส่งให้อาัยาการ,รตรวจสอบสํานวนถ้าอัยการไม่ติดใจสงสัยในประเด็นใดๆที่พนักงานสอบสวนทามาก็มีความเห็นทางคดีและนําผู้ต้องหาพร้อมสานวนส่งฟ้องต่อสารในกรณีของสํานวนที่เป็นความผิดต่อเจ้าที่รัฐแบบนี้เนี่ยอย่างคดีนี้เนี่ย สำนวนจะไปเส้นทางไหนฮะเส้นทางของสำนวนเนี่ยมันก็เหมือนกัน <co f> นะครับพนักงานสอบสวนทําความเห็นเสร็จเสนอพนักงานอายการอแต่จะแตกต่างกับตัวสำนวนทั่วไปนิดนึงก็คือเราต้องทำความเห็นส่วนหนึ่งเสนอปปช <co f> ครับ <co f> พเพื่อให้ปปชเนี่ยรับทราบความเห็นของพนักงานสอบสวนในคดีทุจริตครับออกหมายความว่าสำนวนจะจากพนักงานสอบสวนจะแตกเป็นสองทาง ทางที่หนึ่งไปที่อายการตามตัวตัวตัวสำนวนเนี่ยไปที่อายการอยู่แล้วครับแน่นอนแต่เราทําหนังสือไปอีกส่วนหนึ่งไปที่ปปชว่าพนักงานสอบสวนมีความเห็นใดๆในคดีนี้อัแล้วปปชพอรับสำนวนแล้วไปไหนต่อคะตัวปปชเนี่ยเขารับทราบความเห็นพยานหลักฐานของเราแล้วก็จะมีความเห็นว่าเห็นพ้องหรือไม่เห็นพ้องมันจะเป็นขั้นตอนในการส่งสำนวนนะครับครับครับผมแล้วคดีเรียกรับสินบนแบบนี้เนี่ยอัตราโทษมันหนักไหมฮะแล้วมันมันยังไงฮะการลงโทษเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะมันเป็นะ ในส่วนของคดีที่เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับนะครับอัตราโทษสูงสุดเนี่ยอย่างที่เรียนให้ทราบว่ามันเป็นอัตราโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเลยดังนั้นการสอบสวนเนี่ยผู้ต้องหาจำเป็นต้องมีทนายความเข้าร่วมฟังงการสอบสวนทุกครั้งเราก็เลยต้องมีการจัดให้ตัวผู้ต้องหามีทนายความเข้าร่วมฟังการสอบสวนครับก็โทษหนักสูงสุดคือประหารชีวิตถูกไหมครับโอ้โอ้และที่สาคัญถ้าขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องอื่นๆได้อีกเนี่ยก็เอาเข้าประกอบสำนวนตามๆกันไป เนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะเป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนท่านนายกเทศบาลตลาดน้อยก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาทำความรู้จักเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็เตือนภัยเตือนใจกันนิดนึงสำหรับใครที่เป็นเขาเรียกว่าจะทําสัญญากับทางหน่วยงานภาครัฐจะทำเนี่ยจัซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆเนี่ย ต,ต้องทำยังไงไม่ให้ผิดกฎหมายแล้วไม่ให้ถูกเอาเปรียบหรือว่าเสียเปรียบจากเจ้าที่ของรัฐอช่วงที่พักสักครู่ครับช่วงสุดท้ายของรายการล้วงลึกหลอกลวงกับผมดีเจบอยแล้วก็ท่านผู้กับโอ้นะครับช่วงนี้อย่าที่เกินไปว่าให้ท่านผู้กับช่วยเตือนภัยนิดนึงเรื่องของการเรียกรับเงินสินบนว่ามีความผิดอย่างไรบ้างได้ตระหนักแล้วก็อย่าหาทําเชิญฮนะครับสาหรับพรบรป้องกันพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าวยการป้องกัน,กนแลนปะปราบปรามการทุจริต ฉบับล่าสุดเนี่ยครับกำหนดอัตราโทษสูงสุดของเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกรับ,รบนะครับไว้ถึงสูงสุดถึงประหารชีวิตนะครับซึ่งก็เป็นอัตราโทษที่สูงสุดในประมวลกฎหมายบ้านเรารนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ทางปอปอเองก็ได้ดำเนินคดีกับตัวเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายต่างๆนะครับเข้าสู่กระบวนการมาหลายรายนะครับ นี่ก็ฝากเตือนในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดําเนินการหรือมีการดําเนินการที่ผิดไปจากระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ,รบก็ให้ใช้ด้วยมินิที่มันสุจริตรและเที่ยงธรรมนะครับคือคอย่าไปหวางกับเงินทอนถูกไหมผมเรื่องเงินทอนไม่น่าจะผิดนะเพราะว่าเป็นการตกลงกันนอกรอบ,รบว่าพอผ่านโครงการเหล่านี้เรียบร้อยแล้วทําเสร็จแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยต้องจ่ายคืนกลับมาเท่าไหร่รก็เป็นเรื่องของเงินทอนนะฮะ,ะที่ที่เราคุยกันแบบคุ้นปาก ถ้าคิดจะทําคิดใหม่ถูกไหมครับอย่าอย่า,ยาทำเยอะนาคร,ร,ารเพราะว่าโทษหนักโทษหนักครับทางปปปหรือว่ากอบังคับการ3าปอที่เรียกกันง่ายๆ,ๆคุณผู้ชมได้ติดปากไว้นี่นะฮะมีช่องทางการแจ้งบอดแสมไหมหรือว่าต้องใช้การวอล k กอินมาเป็นหลักะครับในส่วนของการแจ้งบอดแสหรือแจ้งข่าวนะครับหรือท่านที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็สามารถ เข้ามาติดต่ออยากให้เข้ามาติดต่อเองโดยตัวท่านเองนะครับที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประเม,มินิชอบชนะครับอาคารพิทักษสันติกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางครับเพื่อทางเจ้าหน้าที่เราเองเนี่ยจะได้กันกองแล้วก็อสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาในการดําเนินการต่อ,อครับคุณผู้ชมนะถ้าดูอยู่ถ้าไปไม่ถูกเนี่ยที่ตั้งของกองบังคับการปปอป,อ,ปอ,อยู่ตรงแดนนนมิตรเก่าใช่ครับถูกไหมฮะตรงนั้น ก็มีทางรถไฟฟ้ามีทางรถประจําทางผ่านหรือว่ารถยนต์ขับไปส่วนตัวเนี่ยก็จอดได้หน้าตึกเลยเหมือนกันแล้วก็ไปแจ้งว่ามาติดต่อหน่วยงานปปปในอาคารที่ท่านผู้กับบอกก็สามารถขึ้นไปพบกับตารวจได้ทันทีถูกไหมฮะแลนที่สําคัญนะฮะเรื่องของการแจ้งบอะแสข้อมูลนอกจากที่ผู้กับโอ้บอกแล้วเนี่ยยังสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนของปปชนะฮะหนึ่หรือว่าสอบถามผ่านทางสํานักงานปปชประจําจังหวัด ทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศเลยก็สามารถที่จะเข้าไปแจ้งข้อมูลบอดแสรวมถึงเข้าไปนี่เลยฮะ w w w n a c c g o t s นะฮะก็สามารถแจ้งข้อมูลให้ปปรชรับทราบได้ด้วยเช่นกันที่สำคัญข้อมูลและหลักฐานต้องมีความสมบูรณ์นะคดีได้ก้าวหน้าไปไวถูกไหมฮะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้กับโอ้นะฮะที่มาให้ข้อมูลเรื่องของคดีท่านนายก ที่ตลาดน้อยแล้วก็ให้ข้อมูลด้านกฎหมายของปปชซึ่งบางครั้งเนี่ยดูว่าไกลตัวเพราะรรว่าเป็นคดีความผิดของเจ้าที่รัฐแต่จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าที่รัฐกับเราเนี่ยสัมผัสกันอยู่ตลอดทุกวันใช่ครับวันนี้ขอบคุณนะครับแล้วผมกับท่านผู้กับลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับสวัสดีครับ